สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายกันนะคะ4ทุ่มคืนวันพฤหัส25มกราคม2567กับเราสองคนค่ะคุณแพนณทิประดาและดิฉันแนสที่คำพรค่ะค่ะมาติดตามกันนะคะข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุนรอบโลกนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของเวลาการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนจับตากันอย่างมากเลยนะคะว่าจะเปิดเผยถึงภาวะความชะลอตัวของเศรษฐกิจหรือไม่แต่ดูเหมือนว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาจะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งค่ะที่เป็นภาพนึงไปส่งผลทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นเร่งตัวสูงขึ้นจึงไม่น่าแปลกใจนะคะว่าช่วงนี้อาจจะมีแรงเทขายทำกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงออกมาบ้างค่ะจับตากันวันต่อวันเลยนะและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต้องมองไปหลายแวดวงอุตสาหกรรมด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดแม้กระทั่งวงการธนาคารเองก็น่าห่วงเหมือนกันเพราะมีข่าวว่านอกจากผลตอบแทนที่จะลดลงอย่างหนักไม่มีโบนัสยังมีการปลดพนักงานอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรต้องจับตาแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะเล่าให้ฟังค่ะค่ะมาเล่ากันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยกระแสการย้ายฐานการผลิตนะคะเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การย้ายฐานการผลิตเท่านั้นนะคะยังมีผลต่อเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบอีกด้วยละค่ะล่าสุดมีผลสำรวจบริษัทสัญชาติอเมริกาหรือว่าบริษัทที่เป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้มองว่าการลงทุนการจัดหาวัตถุดิบจากจีนนั้นกลายเป็นความเสี่ยงจึงเบี่ยงเบนโอกาสนะคะไปมองที่อินเดียแทนค่ะจึงไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมอินเดียจึงกลายเป็นไฮไลท์ที่จับตามองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาล่าสุดค่ะมีผลสำรวจนะคะโดยที่เป็นการสำรวจความคิดเห็นจากบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ระบุบอกว่าการลงทุนด้านซัพพลายเชนในจีนนั้นเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากขึ้นส่งผลทำให้ประเทศอินเดียมีโอกาสได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หลังจากที่บริษัทต่างๆนั้นพยายามที่จะหาวัตถุดิบในการทำธุรกิจจากที่อื่นๆค่ะกว่า 61% ของผู้จัดการระดับผู้บริหารของสหรัฐในจำนวน500รายที่จัดทำโดยวันโพนะคะโดยเป็นบริษัทวิจัยตลาดของอังกฤษระบุว่าพวกเขาจะเลือกอินเดียแทนที่จะเป็นจีนถ้าทั้งสองประเทศสามารถผลิตวัตถุดิบชนิดเดียวกันได้ในขณะที่ 56% เลือกอินเดียในการดูแลด้านซัพพลายเชนของบริษัทภายในช่วง5ปีข้างหน้าค่ะผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า 59% ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าการจัดหาวัตถุดิบจากจีนนั้นกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็เสี่ยงมากเมื่อเทียบกับ 39% ที่มองว่าอินเดียมีความเสี่ยงนะคะผู้บริหารอย่างน้อย1ใน4ของผลสำรวจนั้นระบุว่าปัจจุบันยังไม่มีการนำเข้าวัตถุดิบจากจีนหรือว่าอินเดียค่ะซึ่งสำนักข่าว CNBC ได้รายงานนะคะถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนที่ผลักดันโดยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียพร้อมนโยบายในการสนับสนุนการทำธุรกิจของประเทศที่เป็นมิตรเท่านั้นของสหรัฐส่งเสริมทำให้การทำธุรกิจกับจีนนั้นกลายเป็นประเด็นที่เสี่ยงค่ะแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนทำให้อินเดียนั้นกลายมาเป็นประเทศที่ทดแทนจีนได้ค่ะเป็นการตอกย้ำนะคะว่าเม็ดเงินจากต่างชาตินั้นมีแนวโน้มว่าจะหลั่งไหลเข้าสู่อินเดียทดแทนตลาดจีนนะคะจึงไม่แปลกใจว่าทำไมถึงมีการคาดการณ์ค่ะว่าเศรษฐกิจอินเดียนั้นจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งหลังจากปีนี้เป็นต้นไปแม้กระทั่งตลาดหุ้นเองที่เราเพิ่งเล่าไปนะคะว่าล่าสุดก็สามารถแซงตลาดฮ่องกงขึ้นเป็นอันดับ4ของโลกได้สำเร็จแล้วนะคะมาต่อกันที่คนในแวดวงธนาคารกันบ้างค่ะต้องจับตานะคะว่าจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะว่าล่าสุดนะก็บอกว่าในแบงก์ต่างๆในเอเชียของเรานั้นตอนนี้ค่าตอบแทนลดลงอย่างหนักไม่มีโบนัสนะคะแล้วก็มีการปลดพนักงานอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะโดยทางสำนักข่าวรูมเบิร์กค่ะรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลนะคะจากแหล่งข่าวบอกว่าตอนนี้พบว่าค่าจ้างสำหรับวานิชธนกรอาวุโสส่วนใหญ่ของบริษัทวานิชธนกิจจากวอลล์สตรีทในทวีปเอเชียปรับลดลงไปสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบเกือบ2ทศวรรษเลยค่ะโดยค่าตอบแทนรวมสำหรับวานิชธนกรอาวุโสจำนวนมากในทวีปเอเชียซึ่งไม่นับรวมญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ปรับตัวลงไปสู่ระดับ 700,000 ถึง 800,000 ดอลลาร์สหรัฐเรียกว่าต่ำกว่าระดับ1ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งปกติแล้วนะรายได้1ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเป็นรายได้ปกติค่ะที่วานิชธนกรอาวุโสได้รับนับตั้งแต่เข้าสู่ยุคมิลเลนเนียมซึ่งกรรมการผู้จัดการของธนาคารต่างๆนะคะอย่างเช่น Morgan Stanley UBS Group AG อย่างน้อย 20% ไม่ได้รับเงินโบนัสในปีที่ผ่านมาด้วยค่ะ
ซึ่งรายงานระบุนะคะว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าจ้างลดลงเกิดจากการที่บริษัทต่างๆนะคะพยายามที่จะรัดเข็มขัดค่ะคือมีการลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากกิจกรรมการทำข้อตกลงลดลงมากที่สุดครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะคะก็เป็นผลกระทบมาจากความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นและการปรับปรามบริษัทเอกชนในจีนด้วยค่ะโดยทางสำนักข่าวรูมเบิร์กยังรายงานด้วยนะคะว่า Goldman Sachs Group Inc. JP Morgan Chase & Co. และ Citigroup Inc. ได้ปรับลดพนักงานในเอเชียหลายรอบตลอด18เดือนที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากการขายหุ้นและการเข้าร่วมกิจการลดลงโดยหุ้นเอเชียนะคะซึ่งหากเราไม่นับรวมญี่ปุ่นปรับลดลงไป 30% ในปีที่ผ่านมาเทียบกับการปรับขึ้น 45% ในสหรัฐโดยแหล่งข่าวเปิดเผยด้วยนะคะว่า Bank of America Corp ได้ปรับลดพนักงานในธุรกิจวานิธนกิจกว่า20ตำแหน่งในฮ่องกงในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนทาง UBS ก็ปลดวานิธนากรประมาณ20รายในเอเชียซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับจีนในฮ่องกงนะคะส่วน JP Morgan เองก็ปลดพนักงานที่ดูแลเรื่องการจัดทำข้อตกลงประมาณ30ตำแหน่งในเอเชียในปีนี้ค่ะภาพความซบเซานะคะในเรื่องของการดำเนินธุรกิจด้านวานิธนกิจในช่วงที่ผ่านมาแล้วค่ะหลังจากที่เคยรุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะคะจากภาพของความสดใสในธุรกิจต่างๆที่ก่อนหน้านี้จีนเคยมีความร้อนแรงแล้วก็มีมาตรการที่ออกมาควบคุมความร้อนแรงที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่น่าสนใจนะคะเมื่อวานนี้เราก็รายงานกันไปเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้จีนเนี่ยสนใจนะคะแล้วก็มีการซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เพียงแค่จีนเท่านั้นนะคะทางด้านของเอเชียจากประเทศหลายๆประเทศรวมไปถึงแอฟริกาใต้ก็ซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียด้วยเช่นเดียวกันค่ะกลายเป็นลูกค้าหลักไปเลยก็ว่าได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าก่อนหน้านี้ยุโรปเป็นแหล่งรายได้สำคัญในการขายน้ำมันของรัสเซียก่อนที่จะมีการประกาศคว่ำบาตรในช่วงกลางปี2565จากเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียส่งออกน้ำมันไปยังยุโรปมากกว่า 60% เพราะว่าเป็นการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีต้นทุนต่ำแต่ปรากฏว่าณปัจจุบันเนี่ยพอถูกมาตรการคว่ำบาตรนะคะเอเชียและแอฟริกาใต้กลายเป็นตลาดหลักที่นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อเป็นการชดเชยการส่งออกที่สูญเสียไปดังนั้นผู้ส่งออกน้ำมันของรัสเซียก็เลยต้องปรับราคาน้ำมันลงเพื่อจูงใจนะคะและขยายการส่งออกไปยังตลาดที่อยู่ห่างไกลมากขึ้นเปลี่ยนจากการใช้ท่อขนส่งน้ำมันเปลี่ยนมาเป็นขนส่งทางเรือแทนค่ะข้อมูลจาก LSEG ระบุ บอกว่านับตั้งแต่ปี2565น้ำมันดิบอูรานซึ่งเป็นน้ำมันดิบเกรดหลักของรัสเซียที่ปกติแล้วก็มีราคาถูกกว่าน้ำมันดิบเบรนท์นะคะที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานของราคาน้ำมันยุโรปเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะคะเป็นเกณฑ์ที่ถูกกว่า20ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะตั้งแต่มีมาตรการคว่ำบาตรในขณะที่ปี2564ก่อนหน้านั้นนะคะน้ำมันดิบอูรานเนี่ยถูกกว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์ไม่ถึง2ดอลลาร์เท่านั้นเองข้อมูลจากการติดตามเรือของเคปเลอร์ระบุบอกว่ารัสเซียปรับลดราคาน้ำมันลงอย่างมากส่งผลทำให้เอเชียและแอฟริกาใต้นั้นนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเพิ่มมากขึ้นและส่งผลทำให้การนำเข้าน้ำมันดิบโดยรวมของ2ทวีปนี้พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในปี2566ค่ะถึงแม้ว่าทั่วโลกพยายามที่จะลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระบบพลังงานค่ะจะเห็นได้ว่าปมหรือว่าจุดเริ่มต้นนะคะของเรื่องนี้ก็มาจากประเด็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของรัสเซียกับหลายประเทศนะคะก็จะเห็นว่าตลาดนั้นเปลี่ยนแปลงไปบางตลาดไม่เคยซื้อก็ซื้อมากขึ้นบางตลาดลูกค้าประจำก็ต้องจากกันไปนะคะและรวมไปถึงเรื่องของแร่ยูเรเนียมค่ะที่ตอนนี้ปรากฏว่าราคาพุ่งสูงสุดนะน่าจะพุ่งไปสูงสุดในรอบ16ปีเลยค่ะเพราะว่าความต้องการแร่ยูเรเนียมนั้นมากขึ้นหลังจากที่หลายประเทศบอกว่าต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันแล้วก็ก๊าซจากทางรัสเซียค่ะซึ่งราคาแร่ยูเรเนียมนั้นมีแนวโน้มนะคะว่าจะปรับตัวขึ้นอีกในอนาคตด้วยค่ะหลังจากที่ตอนนี้ทะยานขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในรอบ16ปีแล้วนะคะซึ่งบริษัทคาซาทอมพรอมซึ่งเป็นบริษัทเหมืองแร่ยูเรเนียมรายใหญ่ที่สุดของโลกในคาซัคสถานนะคะได้ออกมาแสดงความกังวลค่ะว่าการผลิตแร่ยูเรเนียมอาจจะต่ำกว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้นะคะจนถึงปีหน้าหรือว่าปี2568ค่ะเนื่องจากความล่าช้าในการก่อสร้างและอุปทานกรดซัลฟิริกซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะที่ต้องใช้ในการคัดกรองและดึงแร่ยูเรเนียมออกจากแร่ดิบค่ะโดยทางสำนักข่าว CNBC รายงานนะคะบอกว่า
คาซาทอมพรอมสามารถผลิตยูเรเนียมได้ 43% ของอุปทานยูเรเนียมทั่วโลกค่ะคิดแล้วเป็นสัดส่วนสูงที่สุดในตลาดโลกนะคะขณะที่ผู้ผลิตยูเรเนียมรายใหญ่อื่นๆกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกันค่ะอย่างเช่นบริษัทเคมาโอในแคนาดานะคะการผลิตลดน้อยลงและบริษัทโอราโนของฝรั่งเศสนะคะได้ปิดดำเนินการเหมืองยูเรเนียมในประเทศไนจีเรียค่ะทางด้านของกายเคลเลอร์ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของบริษัททริเบกาซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนและให้คำปรึกษานะคะบอกว่าปัจจุบันเผชิญกับภาวะอุปทานยูเรเนียมตกต่ำมานานนับ10ปีท่ามกลางความต้องการด้านพลังงานทดแทนจากการสร้างเตาปฏิกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลาย10ปีที่มีแร่ยูเรเนียมเป็นวัตถุดิบสำคัญค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าอุปสงค์ยูเรเนียมนั้นพุ่งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลของหลายประเทศค่ะพยายามที่จะเลิกใช้เชื้อเพลิงที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งนี้นะคะอย่างที่บอกเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมอุปสงค์ยูเรเนียมนั้นพุ่งขึ้นมานะคะเนื่องจากรัฐบาลของหลายประเทศนั้นพยายามที่จะเลิกใช้เชื้อเพลิงที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนแล้วก็ต้องการที่จะลดการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียด้วยนะคะซึ่งรายงานระบุค่ะว่าขณะนี้มีการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์จำนวนราว60แห่งใน17ประเทศนะคะและมีการวางแผนสร้างเตาปฏิกรณ์อีก110แห่งโดยโครงการส่วนใหญ่ค่ะอยู่ในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในประเทศจีนด้วยค่ะสะท้อนให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับทิศทางความต้องการใช้พลังงานจากเรื่องของนิวเคลียร์นะคะในขณะเดียวกันค่ะล่าสุดมีการรายงานเหมือนกันนะคะว่าลิเธียมเนี่ยมีความต้องการลดน้อยลงจากความต้องการรถยนต์ EV ที่ชะลอตัวนะคะซึ่งเป็นผลหนึ่งละค่ะสะท้อนให้เห็นว่ายอดขายรถยนต์เทสลานั้นก็ปรับตัวลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเก็บเอาความเคลื่อนไหวนี้มาฝากกันใน World Round Up และพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามการจัดพอร์ตหุ้นมาดูซิว่าจังหวะนี้จะมีหุ้นขาขึ้นสักกี่ตัวให้จัดพอร์ตการลงทุนกันค่ะTesla บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของสหรัฐเผยกำไรและรายได้ไตรมาส4ปี2566ต่ำคาดหลังยอดขายรถ EV รายได้จากธุรกิจรถยนต์ปรับตัวลดลงสะท้อนภาวะชะลอตัวของอุตสาหกรรมรถ EV โลกอีลอนมัสก์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทยอมรับว่านี่คือช่วงเวลาท้าทายยอดขายรถเทสลาจะชะลอตัวลงอย่างมากในปีนี้ก่อนที่จะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ออกสู่ท้องตลาดความเคลื่อนไหวนี้กดดันทั้งราคาหุ้นของเทสลาสุดกว่า 6% และคู่แข่งอย่าง BYD NIO เซี่ยวเพิงหรือ XPeng และ Li Auto ให้ปรับลดลงเช่นกันสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA มีคำสั่งระงับแผนการของ Boeing ในการขยายการผลิตเครื่องบินรุ่น737 MAX เพิ่มเติมจนกว่าปัญหาการควบคุมคุณภาพจะได้รับการแก้ไขแต่อนุญาตให้เครื่องบินรุ่น737 MAX 9สามารถขึ้นบินได้อีกครั้งหลังถูกตรวจสอบนานเกือบ3สัปดาห์หลังจากเครื่องบินรุ่น737 MAX 9ของสายการบิน Alaska Airlines เกิดเหตุผนังเครื่องบินหลุดกลางอากาศเมื่อวันที่5มกราคมรอยเตอร์รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวระบุว่าซิตี้กรุ๊ปในนิวยอร์กแจ้งเลิกจ้างพนักงานบางส่วนในสัปดาห์นี้โดยคาดว่าผู้ถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินเดือนจนถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลา90วันตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์กเริ่มมีผลตั้งแต่1กุมภาพันธ์พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสมัครงานในตำแหน่งอื่นๆของธนาคารได้ภายในระยะเวลา90วันตามระยะเวลาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะเรามาดูทิศทางแล้วก็มุมมองของตลาดหุ้นกันบ้างนะคะวันนี้แนะนำเป็นการจัดพอร์ตหุ้นขาขึ้นค่ะมีตัวไหนอย่างไรบ้างติดตามกันได้เลยค่ะเชิญค่ะเวลาที่จีนกระตุ้นอะไรต่างๆนานาออกมาครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของคอนซัมชันหรือว่าการบริโภคต่างๆของฝั่งจีนเนาะเราก็จะรู้แล้วว่าจีนมันเป็นคู่ค้าของเราระดับรายใหญ่มากรวมไปถึงของฝั่งท่องเที่ยวด้วยครับถ้าเขากระตุ้นอะไรออกมามากๆอ่ะหรือว่าคนออกมาสเปนมากขึ้นจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจบ้านเราไปในตัวพอเศรษฐกิจบ้านเราดีอ่ะครับทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วก็พวกคู่ค้าอย่างเช่นบริษัทต่างๆอย่างเช่นแบบSCGP ผมยกตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับหรือว่าพวกกลุ่มปิโตบางอย่างอ่ะที่เขาพึ่งพากับดีมาจากจีนซะเป็นหลักพวกนี้เขาก็จะได้ประโยชน์รอซึ่งกันและกันไปดีกว่าฉะนั้นก็ต้องคาดหวังต่อจากนี้หวังแค่ว่าทางฝั่งจีนเนี่ยจะกระตุ้นอะไรออกมาแรงและ
ดีแล้วมันมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องดีกว่าเชื่อว่ามันก็คงจะทำให้เศรษฐกิจบ้านเราโอกาสที่จะเติบโตสอดคล้องกับเขาไปได้แล้วก็ตลาดหุ้นบ้านเราก็อาจจะกลับมาขึ้นให้ทุกคนได้สบายใจได้ต่อจากนี้ดีกว่าครับผมหวังแบบนั้นก่อนตีว่าคือทุกตัวเนี่ยงบไตรมาส4จะดีแล้วก็โตต่อฉะนั้นต้องบอกว่าอย่างมาสเตอร์เนี่ยผมเชื่อว่างบเนี่ยจะโตทั้ง year-on-year Q-on-Q เลยเพราะว่าเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจเนาะตอนไตรมาส4แล้วก็เขาอ่ะมีการขยายตัวห้อง OR ห้องผ่าตัดนะครับเพื่อที่จะรองรับลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่ารายได้เขาไตรมาส4เนี่ยน่าจะทำนิวไฮเลยสูงสุดเป็นประวัติการที่เคยมีมาเลยแล้วก็เขาจะมีการรับส่วนแบ่งของตัวที่เขาไปซื้อเป็นบริษัทร่วมทุนนะครับประมาณ 8-10 ล้านบาทผมเชื่อว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้มาสเตอร์เนี่ยเติบโตในไตรมาส4ได้ดีแล้วก็ถ้าไปดูในเรื่องของตัว Gross Margin นะครับจริงๆต้องบอกว่าก็ทำจุดอาจจะทำจุดสูงสุดใหม่ได้เลยหรือว่าใกล้ๆกับไตรมาส3ประมาณ 58-59% ได้เลยเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าตรงเนี้ยมันทำให้มาสเตอร์ตอนไตรมาส4ว่าดูดีแล้วแต่ว่าเรามาดูปี67เนี่ยผมเชื่อว่าตัวบริษัทเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าว่าการเติบโตของรายได้จะอยู่ประมาณ 20-25% เลยแล้วก็ Gross Margin ก็อยู่ประมาณ 58-60% ซึ่งโตดีกว่าปีนี้อีกฉันต้องบอกว่าทุกอย่างมันเป็นอานิสงส์บวกให้กับตัวมาสเตอร์ไปแล้วก็ราคาหุ้นน่ะมันยังมีอัพไซด์จากการที่เขาอ่ะจะเดินหน้าทำ M&A ไปเรื่อยๆดีกว่าจริงเขาตั้งเป้าไว้10ดีลเนาะตอนปีที่แล้วเสร็จไปแล้ว4ดีลฉะนั้นจะเหลืออีก6ดีลเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะเป็นอัพไซด์ให้กับราคาหุ้นในอนาคตมากกว่าแล้วตัวที่2มันเลือกบำรุงราชเข้ามานะครับบำรุงราชเนี่ยนอกจากมันจะเป็นดีเฟนซีฟที่ดีเรื่องของที่ตลาดผันผวนเขาจะไม่ค่อยผันผวนและงบไตรมาส4เขาก็ดีด้วยเยือนเยียเหมือนกันถึงแม้ว่าQ1Q เนี่ยมันจะชะลอตัวตามปัจจัยฤดูกาลอยู่แล้วเราไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลยแต่ว่าถ้าไปดูเยือนเยียเนี่ยน่าจะโตแบบ double digit growth ได้เลยเหมือนกันนะครับในตัวของรายได้เนี่ยโตประมาณ 10-12% ก็ถือว่าเยอะและเพราะว่าทั้งคนไข้ชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยก็เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าไทยก็มีโรคระบาดอย่างต่อเนื่องนะในช่วงนี้ทั้งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกอะไรก็มีมาตลอดเลยแล้วก็ Gross Margin เขาเนี่ยน่าจะเพิ่มมาอยู่ประมาณ 48-49% ด้วยซึ่งสูงกว่าช่วงไตรมาส 4 ปีที่แล้วเพราะว่าเขามีการปรับขึ้นค่ารักษาพยาบาลลดตัว Discount Rate ลงจากตรงนี้มันดีต่อไตรมาส 4 แน่ๆแต่ SISB โรงเรียนนานาชาติเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ผันผวนไม่เยอะแล้วก็ถ้าดูกราฟจริงๆเนี่ยก็อยู่ในเทรนเรียกว่าเป็นขาขึ้นจริงๆเลยเหมือนที่ตามโจทย์ที่เราคุยกันวันนี้อีกอันนี้กราฟน่าจะผิดใช่ไหมครับโอเคไม่เป็นผมเล่าไปเลยคือไตรมาส4น่าจะโตทั้ง year-on-year Q-on-Q ได้อยู่แล้วเพราะว่าจำนวนนักเรียนทั้งไทยต่างชาติมันเพิ่มขึ้นมาสูงแหละไตรมาส4น่าจะอยู่ประมาณ 4,200 ทั้งที่เป้าหมายบริษัทอยู่แค่ประมาณ 4,100 คนเองมันถือว่าดีกว่าเป้าด้วยแล้วเขามีการปรับขึ้นค่าเทอมด้วยฉะนั้นต้องบอกว่ารายได้เขาดีแน่นอนรวมไปถึงไอ้โรงเรียนใหม่2โรงเรียน2แห่งอะครับต้องบอกว่าอันนี้ผลประกอบการก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็อัตรากำไรเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ประมาณ 52% 53% นะครับประมาณนี้ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส3ที่อยู่ประมาณแค่ 44-45% เท่านั้นส่วนอิชินะครับที่ผมเลือกเข้ามาตัวที่4เนาะอิชิเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วถึงแม้ราคาจะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับอาจจะดูใกล้ๆแล้วแต่ว่าถ้าไปดูจริงๆอะมันยังมีโอกาสโตได้ไตรมาส4ก็น่าจะโตทั้งน่าโต Q1Q นะเอ้ยชะลอตัวลง Q1Q เพราะว่าเขามีค่าใช้จ่ายในการขายบริหารเพิ่มเข้ามาแต่ว่า Year on Year เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ารายได้จะโตประมาณเกือบ 30% เลยเพราะว่าดีมานด์ของเครื่องดื่มไซส์เล็กที่เขาออกไปครับในการขายผ่านตัว traditional trade นะครับอันนี้ดีมากๆแล้วก็ Gross Margin เขาก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ 24-25% ด้วยอันนี้ถือว่าไตรมาส 4 ดีแล้ว SNMP เนี่ยต้องบอกว่าโอเคราคาหุ้นพึ่งเบรกขึ้นมาเมื่อวานเลยดีกว่าตัวแนวต้านไอ้ตัวกรอบเทคนิคอลเนาะต้องบอกว่ากำไรไตรมาส4ก็น่าจะเป็นอีกตัวนึงที่ทำนิวไฮได้เหมือนกันโตทั้ง Year on Year Q on Q ตีมเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับส่วนมากเพราะว่าเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจด้วยแล้วก็ออกโปรดักต์ใหม่เข้ามาทั้งในและต่างประเทศเลยมีการเปิดตัวเบนโตเพิ่มขึ้น2รสชาติเปิดตัวไอ้เจลลี่ชิวี่ไอซ์นะครับก็ต้องบอกว่าพวกนี้มันจะดึงดูดพวกกลุ่มนิวเจนเข้ามามากขึ้นเลยสุดท้ายผมเลือกสปาเข้ามาก็เรื่องติดท่องเที่ยวนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆที่เลือกเข้ามาเพราะว่าเป็นเรื่องของไฮซีซั่นด้วยแล้วก็ถ้าไปแทร็กตัวเลขของจีนที่ตอนแรกบอกนักท่องเที่ยวจีนที่หายไปในช่วงคันวาปลายปีอ่ะตอนนี้เขากลับมาเห็นชัดเจนแล้วหลังจากประกาศมาล่าสุดเนาะก็จะดีต่อเขาด้วยแล้วถ้าไปดูในแง่ของไตรมาส4เนี่ยคอเออร์นิ่งอ่ะก็ต้องบอกว่าน่าจะโตทั้ง Q-on-Q เยือนเยียดเลยเหมือนกันเพราะว่าเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจแล้วก็ต้องบอกว่ายูเรทของเขาอะครับตัวการใช้หมอนวดของเขาอะต้องบอกว่าเต็มตลอดเลยจริงรันอยู่ประมาณแบบเกือบ 100% เลยซะด้วยซ้ำต้องบอกว่าถือว่าสูงมากแล้วก็ค่ะCome on.
ามข่าวกับ Money Today กันต่อค่ะช่วงต้นปีแบบนี้นะคะหลายท่านโดยเฉพาะเจ้าของกิจการอาจจะมองหาเรื่องการรีไฟแนนซ์ค่ะและ วันนี้เราก็มีข่าวดีมาฝากกันนะคะกับทาง SCB ค่ะในการเปิดสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการนะคะรีไฟแนนซ์ธุรกิจ3ต่อรับดอกเบี้ยพิเศษค่ะโดยสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรีไฟแนนซ์ธุรกิจ3ต่อสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่มีสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่นชั้นนำเมื่อรีไฟแนนซ์มาที่ SCB รับสิทธิพิเศษไปเลย3ต่อค่ะต่อแรกนะคะรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5% ต่อปีนาน6เดือนแรกต่อที่2ค่ะฟรีค่าจดจำนอง 1% และต่อที่3นะคะฟรีค่าประเมินหลักประกันตั้งแต่วันที่1มกราคมไปถึง31มีนาคมนี้ค่ะโดยสินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดานะคะที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่20ถึง65ปีและนิติบุคคลค่ะที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มียอดขายต่อปีน้อยกว่า75ล้านบาทต่อปีโดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะเฉพาะวงเงินสินเชื่อส่วนที่รีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิมก็คือธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงไทยธนาคารทหารไทยธนชาติธนาคารออมสินนะคะโดยอัตราดอกเบี้ยเดือนที่7ถึง24ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% จากอัตราดอกเบี้ยปกติค่ะโดยตั้งแต่ปีที่3เป็นต้นไปนะคะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่MRR บวก 0.5% ต่อปีซึ่งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การอนุมัตินะคะการพิจารณาดอกเบี้ยนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆนะคะในการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะสารฝันคนอยากมีบ้านกันบ้างดีกว่าค่ะผ่านทางด้านของธนาคารออมสินค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารออมสินออกสินเชื่อเคหะวาดฝันบ้านที่ใช่เติมสุขให้ทุกไลฟ์สไตล์ค่ะด้วยสินเชื่อเคหะธนาคารออมสินผ่อนล้านละ 3,000 ต่อเดือน6เดือนแรกโดยอัตราดอกเบี้ยคงที่6เดือนแรกที่ 2.59% ต่อปีเป็นการสนับสนุนนะคะในเรื่องของค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ตามที่จ่ายจริงไม่เกินรายละ 5,000 บาทสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปโดยยื่นกู้ภายในวันที่15เมษายนนี้อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่15พฤษภาคม2567ปัจจุบัน MRR อยู่ที่ 6.845% ต่อปีค่ะตั้งแต่วันที่9มกราคมเป็นต้นไปโดยอัตราดอกเบี้ยนี้ลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงได้นะคะส่วนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาจะอยู่ที่ระหว่าง 5.083 ถึง 5.725% ต่อปีคำนวณจากวงเงินกู้1ล้านบาทระยะเวลา20ปีแบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวดเงินงวดผ่อนชำระเดือนที่1ถึง6ล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนค่ะหลังจากนั้นจะอยู่ที่ 7,700 บาทต่อเดือนคำนวณจากแบบอัตราดอกเบี้ยกรณีทำประกันสำหรับลูกค้าทั่วไปวงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า10ล้านบาทค่ะจะเห็นว่าธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐหรือว่าเอกชนนะคะตั้งแต่ต้นปีแบบนี้ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษออกมากันอย่างต่อเนื่องเราก็ติดตามนำมาฝากกันแบบนี้ทุกคืนเลยค่ะค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและก็ต้นทุนด้านสินเชื่อได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ